กราบนมัสการค่ะหลวงปู่หนูอยากทราบว่าทำไมคนเราถึงไม่หัดยอมซึ่งกันและกันทำไมไม่หัดยอมซึ่งกันและกันทำไมถึงอยากเอาชนะแต่อย่างเดียวสาธุค่ะอิทธิฐามาเนี่ยอาตมาตีเข้าบ้านตีหัวเข้าบ้านได้หมดเลยมันมีอัตตามันเป็นตัวตนทำไมไม่ยอมก็มันก็ถือตัวทำไมถึงอยากจะเอาชนะมันก็ถือดีทั้งนั้นน่ะอยากเอาชนะเขาพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะเอาชนะเขาเนี่ยแม่อาตมานี่ฉลาดมากเลยนี่พูดความจริงนะไม่เชื่อหรอเอออาตมานี่ฉลาดมากเพราะว่าอาตมาเองในใจลึกๆนี่พูดความจริงนะอาตมาไม่เห็นว่าการไปแพ้ผู้อื่นเนี่ยมันจะเลวตรงไหนถ้าเราผิดเราควรแพ้ไหมแม้เราถูกถ้าคนจะมาว่าเราผิดนะแล้วก็ข่มให้เราแพ้เราผิดไหมคนผิดคือใครคนโง่คือใครอาตมาฉลาดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ถือสาคนที่มาเอาผิดอาตมาอาตมามาตรวจสอบความจริงของตนเองว่าเราผิดจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ผิดเขาจะว่าเราแพ้เขาจะว่าเราผิดก็มันศีรษะเขาไม่ใช่เราใช่ไหมศีรษะเขาเนี่ยประกอบไปด้วยสมองด้วยนะแต่สมองเขามันไม่ฉลาดนะสมองเขามันไม่ดีก็จะพูดรวมๆศีรษะเขาก็แล้วแต่ศีรษะเขาเสียเพราะนั้นศีรษะเขามีสมองแต่สมองเขาไม่ฉลาดเท่าไหร่เขาก็เลยรู้ผิดก็มาลงโทษเราอาตมาก็ได้รับโทษมาแล้วในชีวิตนี้ขออภัยต้องพูดความจริงอีกรับโทษถึงขนาดว่าแม้แต่ทางด้านทางศาสนาก็หาว่าอาตมาผิดก็ลงโทษทางศาสนาส่งเรื่องไปถึงขนาดทางโลกเขาเลยทางกฎหมายการเมืองกฎหมายการเมืองก็ตัดสินให้อาตมาผิดอีกไม่เห็นจริงๆเลยอาตมานี่แพ้ยับแพ้เยินเลยแพ้ซับแพ้ซ้อนแพ้หมดเลยมีแต่แพ้กับแพ้ and แพ้ไม่เป็นไรอาตมาก็ยังเบิกบานร่าเริงสดใสเพราะอาตมาตรวจที่ผิดตนเองถ้าอาตมาไม่ได้ผิดแล้วแพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคงทำไมต้องแต่งเพลงผู้แพ้แต่งตั้งแต่อายุยังไม่20โอ้20พอดีเลยเพลงนี้แต่งเมื่อพ.ศ.97อายุ20พอดีแต่งเพลงผู้แพ้นะถ้าเราแต่งเพลงผู้แพ้อายุแค่20เองฮิตด้วยดังมันเหมือนดิมิตอะไรอันหนึ่งมันเหมือนอะไรที่มันจะต้องเป็นต้องมีอันนี้และมันก็เป็นสัจจะความจริงแล้วก็มาเปิดเผยต่อโลกว่าเกิดมาเป็นผู้แพ้นี่แหละอาตมาเป็นผู้แพ้ที่ไม่เคยเศร้าหมองเป็นผู้แพ้ที่ไม่เคยหดหัวอะไรเลยและเป็นผู้แพ้ที่ไม่เคยโกรธคนเอาชนะคนที่เอาชนะอาตมาเขาชนะไปอาตมาก็ไม่เคยโกรธคนที่เอาชนะอาตมาทั้งที่อาตมาไม่ผิดอาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ผิดนะไม่ผิดแต่อาตมาก็ยอมได้ยอมแพ้ได้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงประสบผลสำเร็จถามมาว่าคนเราทำไมถึงไม่หัดยอมซึ่งกันและกันทำไมถึงจะเอาชนะอย่างเดียวเพราะโง่คนฉลาดยอมแพ้นะแต่อย่าผิด